ปฏิบัติตัวนี่มันเป็นคำตอบอยู่ในตัวแล้วไม่มันไม่มีคำถามแต่ถ้ายูไม่ทำอะไรก็ถามว่าแล้วยูมีหน้าที่ยังไงยูเป็นใครกันแน่ตัวตนของทหารคืออะไรในบางครั้งทหารเองยังไม่รู้ว่าตัวตนของตนคืออะไรเราจึงต้องมาพูดย้ำนะคุณดอนเราคุณดอนได้พูดย้ำถึงจิตวิญญาณทหารจิตวิญญาณทหารมันต้องมีคนเราประกอบด้วยร่างกายและจิตใจถ้าทางด้านจิตใจนี้ก็เราเรียกจิตวิญญาณวิญญาณคือสิ่งที่ความระลึกต่อหน้าที่ต่อความเป็นตัวตนของตัวเองทีนี้พอพูดถึงจิตวิญญาณเราก็ต้องพูดถึงอุดมการณ์ของทหารคืออะไรอุดมการณ์ที่ท่านได้ปฏิญาณชาติเกียรติวินัยกล้าหาญคืออะไรมีความหมายอย่างไรบ้างที่ท่านได้เอ่ยครับ4คำนี้มาจนมีการวิเคราะห์มีการพูดเราก็เคยพูดคุณดอนเคยพูดใช่ไหมว่ามันน่าจะเพิ่มอีกคำหนึ่งว่าชาติเกียรติวินัยทหารและเงินสดเงินสดซึ่งเป็นคำถามหรือเป็นบทสะท้อนของสังคมของประชาชนซึ่งทำให้เกียรติของทหารหรือศักดิ์ศรีของทหารมันลดลงนะเราต้องยอมรับเราอย่าไปดื้อใช่ไหมสิ่งที่รายการคือผมกับคุณดอนมาพูดก็เป็นสิ่งที่เราพูดด้วยความรักทหารจิตใจของเราอยู่กับทหารเพราะนั้นเมื่อทหารทำในเรื่องที่ไม่ถูกต้องหรือไม่ทำหน้าที่ของตัวเองเราก็ต้องมาสะกิดอันนี้จะถามด้านนิดหนึ่งเรื่องของทหารเนี่ยเวลามีการพูดกันถึงรุ่นพี่น้องเพื่อนต่างๆเหล่านี้นะครับพูดถึงง่ายๆว่าองค์กรทหารนี่ค่อนข้างที่จะมีความรักกันพอสมควรเหมือนสมัยพลเอกสุนทรคงสมพงศ์ที่มีชื่อมักจะกล่าวถึงกันบอกว่าไม่ฆ่าน้องไม่ฟ้องนายไม่ขายเพื่อนไม่ขายเพื่อนใช่ไหมครับครับไม่ขายเพื่อนไม่ฆ่าน้องไม่ฟ้องนายก็ถือว่าเป็นพี่ที่รักน้องเป็นทหารที่มีเรียกว่ามีอุดมการณ์ของตัวเองอีกแบบหนึ่งในการอยู่ร่วมกันทีนี้ถ้าหากว่าผู้นำเหล่าทัพเนื่องจากว่าทหารต้องอยู่ในกรอบของวินัยครับถ้าผู้นำเหล่าทัพไม่มีสำนึกไม่มีแบบอย่างที่ดีที่จะนำความเข้มแข็งในการปกปักรักษาเกียรติศักดิ์ศรีของตัวเองเนี่ยก็แน่นอนที่สุดว่า ผู้ใต้บังคับบัญชาหรือผู้ซึ่งอยู่ในลำดับชั้นต่ำลงมาเนี่ยก็คงไม่มีใครบังอาจที่กล้าแสดงออกไปอย่างนั้นแต่ว่าในวิกฤตในปัจจุบันนั้นเมื่อเขามองว่าทำไมกองทัพไม่ว่าจะดูรัฐมนตรีกลาโหมไม่ว่าจะดูอดีตผู้ที่มีอำนาจเก่าหรือผู้ซึ่งเป็นผู้นำเหล่าทัพในปัจจุบันเนี่ยเขาบอกถึงว่าทำไมมันยังเฉยทั้งที่แนวความคิดต่างๆเนี่ยดูเหมือนกับว่าถ้าเป็นกลุ่มการเมืองเนี่ยกับกลุ่มทหารเนี่ยดูเหมือนจะเป็นปฏิบัติกันแต่จริงๆแล้วก็คือเป็นเพื่อนกันแต่ลึกไปกว่านั้นอีกเขาบอกว่าก็จะให้คุยกันยังไงล่ะจะให้ลงโทษหรือว่าจะให้มีปฏิกิริยากันยังไงก็ในเมื่อบ้านเนี่ยอยู่เรียนกันเลยใช่ไหมครับเขาบอกว่าบ้านของผู้นำกองทัพปัจจุบันเนี่ยอยู่หลังนึงถัดมาก็เป็นบ้านของรัฐมนตรีถัดมาก็เป็นบ้านของคือล้วนแล้วแต่บุคคลที่มีอำนาจในรัฐบาลยุคเก่าที่ถูกยึดอำนาจไปกับผู้ซึ่งคุมอำนาจในกองทัพในปัจจุบันเนี่ยพี่น้องเนี่ยไม่โกรธกันไม่เกลียดกันอยู่แล้วบ้านก็อยู่เรียงกันไปเหตุการณ์ต่างๆทั้งหลายก็เกรงอกเกรงใจกันไปกันมาถึงเวลาก็ไปมาหาสู่กันดังนั้นปัญหาสภาพของกองทัพมันจึงเรียกว่าจะเป็นชายก็ไม่ใช่จะเป็นหญิงก็ไม่ใช่จะเดินหน้าก็ไม่แน่จะเดินหลังก็ไม่เชิงก็เลยทำให้สภาพทหารทุกวันนี้นี่เป็นเหมือนกับองค์กรที่ประชาชนเนี่ยขาดความเชื่อมั่นลงไปเรื่อยๆแล้วใช่ไหมครับท่านเดี๋ยวคุณนนท์พูดก็ตรงนะตรงกับสถานภาพปัจจุบันเพียงแต่ผมอยากจะเรียนว่าทหารนี่เขาหล่อหลอมมีขั้นตอนในการหล่อหลอมอย่างที่เราเคยพูดว่าเด็กผู้ชายเมื่อจบที่มีสิทธิ์เข้าไปสอบเข้าโรงเรียนเรียนทหารนุ่งขาสั้นทุกคนก็มีความตั้งใจแต่ผมเกรียนสั้นไปเพื่อสอบเพื่อจะเป็นทหารอาชีพซึ่งต้องอยู่ด้วยอุดมการณ์ทีนี้เมื่อเข้าไปสอบได้แล้วในโรงเรียนในร้อยหรือโรงเรียนเตรียมทหารเขาก็มีหลักสูตรมีขั้นตอนในการฝึกอบรมทั้งร่างกายและจิตใจ
คุณน้องเข้าใจไหมครับร่างกายจะต้องแข็งแรงจะต้องปรากรำทำทุกเรื่องมีขั้นตอนมีการฝึกที่เหนื่อยยากซึ่งในชีวิตพลเรือนจะไม่เจอมีการโดดร่มมีการฝึกจู่โจมทั้งบนน้ำบนบกทางด้านจิตใจก็ฝึกให้เสียสละฝึกให้มีความกล้าหาญฝึกให้มีความรักพวกพ้องรักกลุ่มรักชาติรักอะไรเลื่อนแต่เรื่องที่ดีเป็นเรื่องของจิตใจนะครับแล้วโดยเฉพาะทหารก็เป็นรุ่นเขามีระบบเรียกว่าระบบการซ่อมหรือการลงโทษซึ่งตอนหลังก็มีการแพร่หลายมากลายเป็นเรื่องรับน้องใหม่ของมหาวิทยาลัยซึ่งความจริงเมื่อก่อนสมัยคุณดอนอาจจะไม่มีรับน้องใหม่เพิ่งมีเมื่อไม่30ปีที่แล้วมาเมื่อก่อนไม่มีโรงเรียนนายร้อยอันเดียวที่รับน้องใหม่เพราะได้เอาระบบมาจากUS Army โรงเรียน West Point ของอเมริกานะการรับน้องใหม่นี้ทำให้รุ่นน้องมีความเคารพรุ่นพี่รู้จักนับถือรุ่นกันระลึกถึงอาวุโสซึ่งมันจะง่ายในการปกครองทหารเพราะทหารนี่ถ้าไม่นับถือกันตามขั้นตอนแล้วมันก็จะปกครองกันไม่ได้ใช่ไหมคุณต้องเข้าใจว่าขั้นตอนทหารมันมี1ระบบยศใช่ไหมยศตั้งแต่พลทหาร10ตรี10โท10เอกจ่าตรีจ่าโทจ่าเอกระดับเขาเรียกว่านายทหารชั้นประทวนต่อไปก็ร้อยตรีร้อยโทร้อยเอกแล้วก็ระดับนายร้อยพันตรีพันโทพันเอกระดับนายพันแล้วพลตรีพลโทพลเอกเป็นระดับนายพลซึ่งมีขั้นตอนนอกจากนั้นก็ยังมีอีกเรื่องหนึ่งก็นอกจากเรื่องยศแล้วก็เรื่องหน้าที่คู่กันยศกับหน้าที่คู่กันหน้าที่ก็คือเรื่องเป็นผู้รับหมู่หมวดตอนนะแล้วก็กองร้อยกองพันกรมและกองพลกองทัพเพราะนั้นยศกับหน้าที่จะคู่กันไปทีนี้คุณดอนก็ถามว่าไอ้พี่น้องนี่เขามีการรักกันกลมเกลียวกันใช่เพราะว่าเราถือว่านายนักเรียนทหารเนี่ยอยู่ในโรงเรียนเป็นโรงเรียนกินนอนอยู่กันตลอด24ชั่วโมงนะในมีออกมากลับบ้านก็วันเสาร์อาทิตย์แล้วบางทีก็อาจจะต้องอยู่เพราะว่าต้องอยู่เวรหรืออะไรเนี่ยเพราะนั้นถือว่ากินข้าวกับท่าเดียวกันอันนี้สำคัญเพราะนั้นก็จะมีความรักมีความเคารพซึ่งกันและกันแต่ระบบการเมืองของไทยหรือระบบสังคมไทยในตอนหลังนี่มันก็เกิดเข้ามาแทรกแซงในกระบวนการทหารทำให้ทหารเกิดการแตกแยกและไม่เป็นทหารตามที่เด็กหนุ่มคนหนึ่งหรือหลายคนเข้าไปเพื่อรับใช้ชาติโดยชายชีพทหารยึดถืออุดมการณ์ก็กลายมาเป็นความคิดที่มาสร้างความอุดมสมบูรณ์อย่างที่เราคิดแต่งั้นท่านผู้ชมครับเดี๋ยวรอพักสักครู่หนึ่งมาคุยในเรื่องการเปรียบเทียบระหว่างทหารรุ่นพี่รุ่นน้องแล้วก็ความหอมหวานหรือว่ากลิ่นเน่าเหม็นทางการเมืองเข้ามาทำให้วัฒนธรรมความเป็นพี่น้องของการทหารเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรเดี๋ยวเราจะมาทวนซ้ำอีกครั้งหนึ่งครับสักครู่หนึ่งครับเรามีชีวิตอยู่ได้ด้วยพลังงานคือพลังชีวิตหากมีพลังงานสมบูรณ์ร่างกายจะมีประสิทธิภาพสูงสุดและร่างกายจะเจริญเติบโตได้ตลอดชีวิตในร่างกายเรามี75ล้านล้านเซลล์ทุกเซลล์เป็นแบตเตอรี่น้ำขนาดจิ๋วและแต่ละเซลล์ก็ส่งพลังงานขนาด 70-80 มิลลิโวลต์ออกมาถ้าสุขภาพของเราดีทำให้รอบกายเรามีพลังงานห่อหุ้มที่เรียกว่าไบโอเอเนอร์จีหรือออร่าแบตเตอรี่จะมีไฟเต็มต้องมีน้ำเต็มเซลล์และเป็นน้ำที่มีคุณภาพสูงที่เราเรียกว่า Vitalized Water น้ำมีความสำคัญต่อสุขภาพของมนุษย์ยิ่งกว่าสารอาหารทุกชนิดในโลกความเสื่อมของร่างกายและความชราภาพนั้นเชื่อว่าเกิดจากการที่เซลล์ของร่างกายขาดน้ำเรื้อรัง
ร่วมกับมีอนุมูลอิสระมาทำลายเซลล์ภายในร่างกายนั่นเองน้ำเป็นทั้งเครื่องบันทึกเสียงและบันทึกความคิดเป็นทั้งคอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพในการเป็นสื่อข้อมูลและเก็บข้อมูลที่ดีที่สุดในโลกโดยน้ำ 1cc สามารถเก็บข้อมูลได้มากถึง 1,000 จิกะไบต์สมองมีน้ำมากกว่า 1,000cc จึงเก็บข้อมูลได้มากกว่า 1 ล้านจิกะไบต์เมื่อน้ำผ่านสนามแม่เหล็กคลื่นเสียงประจุไฟฟ้าพลังงานสกาล่าหรือแสงฟาอินฟราเรดจะแตกตัวเป็นกลุ่มโมเลกุลขนาดเล็กลงและแตกตัวเป็นไอออนมีคุณสมบัติเป็นสารต้านอนุมูลอิสระหรือที่เราเรียกว่าแอนตี้ออกซิแดนต์ดร.มาซารุอิโมโตะนักวิจัยเรื่องน้ำชาวญี่ปุ่นที่มีชื่อเสียงก้องโลกได้ทดลองนำขวดน้ำดื่มวางทับเหรียญควอนตัมที่เราเรียกว่าพลังสุภมงคลหรือฟิวชั่นเอ็กเซลควอนตัมแบนด์ซึ่งมีพลังจากธรรมชาติวางไว้นาน1ชั่วโมงพบว่าน้ำในขวดเกิดเป็นผลึกหกเหลี่ยมสวยงามศาสตราจารย์นายแพทย์วิจิตบุญยหุตระและคณะได้ทำการวิจัยต่อยอดจากงานวิจัยของดร.มาซารุอิโมโตะโดยใช้ขวดน้ำดื่มขนาด 500-5,000 มิลลิลิตรวางทับเหรียญพลังสุภมงคล Fusion Excel Quantum Pendant นาน 1-15 ชั่วโมงผลคือได้น้ำดื่มที่มีคุณสมบัติส่งเสริมสุขภาพที่เราเรียกว่า Vitalize Water มีคุณสมบัติพิเศษดังต่อไปนี้ 1. มีฤทธิ์เป็นด่าง pH 7.6-8.5 น้ำที่มีฤทธิ์เป็นด่างจะช่วยล้างพิษของความเป็นกรดในร่างกายสร้างสภาวะสมดุลในร่างกายซึ่งมี pH 7.4 ทำให้ปฏิกิริยาชีวเคมีที่สำคัญภายในเซลล์รวมทั้งการสร้างเอนไซม์ฮอร์โมนสื่อประสาทมีประสิทธิภาพน้ำเป็นด่างเป็นสารละลายที่ดีมีแรงตึงผิวต่ำสามารถละลายสารอาหารได้ครบถ้วนสมบูรณ์อีกทั้งน้ำเป็นด่างสามารถดูดขับออกซิเจนเข้ามาเก็บไว้ได้มากกว่าน้ำถึง100เท่ามีโมเลกุลขนาดเล็กรูปหกเหลี่ยมสามารถซึมผ่านเข้าออกเซลล์ได้สะดวกนำสารอาหารเข้าสู่เซลล์ได้มากและนำของเสียออกจากเซลล์ได้เร็วขับพิษได้ดีทำให้เลือดไม่ข้นและสะอาดสมดุลและเม็ดเลือดกระจายไม่จับกลุ่มเลือดไหลเวียนสะดวกมีคุณสมบัติต้านอนุมูลอิสระทำให้ป้องกันโรคเสื่อมได้และเพิ่มภูมิต้านทานโรคอื่นๆได้ดีเหรียญพลังสุภมงคลคือพลังธรรมชาติ Fusion Excel Quantum Pendant สร้างความมหัศจรรย์ของน้ำทำให้น้ำกลายเป็นน้ำที่มีพลังชีวิตเหรียญพลังสุภมงคล Fusion Excel Quantum Pendant ของแท้ต้องมี e-business package สามารถติดต่อสอบถามได้จากนักธุรกิจเพื่อสังคมโดย Fusion Excel เท่านั้นหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์กลาง02-370-3270 02-370-3270 หรือหมายเลขติดต่อนักธุรกิจเพื่อสังคมคล้ายๆว่าเลือดเนี่ยมันหมุนเวียนมันกระตุ้นมันเป็นพลังอะไรอย่างหนึ่งที่มาจากภูเขาไฟมันเป็นพลังธรรมชาติครับในมาเลเซียในสหรัฐอเมริกาในประเทศต่างๆพิสูจน์กันมาแล้วหลายๆสิบประเทศเมื่อนำมาห้อยมันก็เข้าไปปรับน้ำในร่างกายปรับเลือดอะไรต่ออะไรสากลเรียกว่าฟิวชั่นเอเซนควอนตัมแพนแดนครับน่าจะไม่เกให้ทั้งกำลังใจแล้วก็ให้พลังงานกับตัวเราก็แข็งแรงขึ้นเช้าไม่มีใจสั่นไม่มีอะไรกระโดดปุ๊บเรียบร้อยช้ำหมดเลยในตัวผมจะช้ำหมดพอค่อยเคยดีขึ้นไม่มีเลยคือถ้าได้แขวนเนี่ยผมว่าตัวนี้จะเป็นตัวเพิ่มช่วยเพิ่มพลังให้เราผมก็เอาเหรียญเนี่ยให้แม่เวลาจะนี่เดินรอบบ้านไม่ป่วยเลยใครมาเยี่ยมบอกว่านี่แหละคนป่วยก็เอาเหรียญเนี่ยมาห้อยคอพี่ครึ่งชั่วโมงพี่ลุกขึ้นได้อยู่ในห้อง ICU พี่เขาขยับตัวได้แล้วนะแล้วก็ลืมตากล้าคุยว่าเพราะว่าเห็นกระตาไงเห็นกระตาหลานเราเองไงครับพอใส่เหรียญนี้ก็จะมีพลังที่จะต้านแล้วก็มีพลังยืดหยุ่นอะไรต่างๆเหล่านี้มันช่วยพี่ได้เยอะมันไม่ปวดตอนนี้ร้องไปเพลง2เพลงแล้วเสียงจะหายครับไม่มีพลังแต่ว่าตอนนี้มีพลังเหรียญพลังสุภมงคลครับค่ะหรือว่า Fusion Excel Quantum แล้วสิ่งอันนี้เนี่ยเราได้มาจากแผ่นดินของดีๆแผ่นดินในโลกนี้มีครับที่จะช่วยสร้างพลังให้กับเราเนี่ยมีความมุ่งมั่นที่จะช่วยเหลือประชาชนคนจนในประเทศของเราได้ครับท่านผู้ชมครับก็เข้าสู่ช่วงที่2ของรายการทหารของแผ่นดินนะครับซึ่งผมกำลังอยู่กับท่านอดีตแม่ทัพภาคที่4พลเอกกิติรัตนฉายาเราพูดค้างกันอยู่ในเรื่องของการที่
ความสัมพันธ์ระหว่างพี่น้องในกลุ่มทหารมีความสัมพันธ์กันมายาวนานมีการถูกปลูกฝังมารุ่นพี่รุ่นน้องให้น้องเคารพรุ่นพี่ทหารจึงมีวัฒนธรรมมีความรักสมานสามัคคีกลมเกลียวกันแต่ทหารที่มาได้กลิ่นอันหอมละมุนละไมหรือว่ากลิ่นเน่าเหม็นของการเมืองต่างๆจึงกลายเป็นเปิดช่องลมให้กลิ่นต่างๆเหล่านั้นเข้ามาปนอยู่ในกองทัพจนเป็นเหตุให้กองทัพ